วันนี้คุณมีฝันอย่าปล่อยให้เป็นความคิดไร้ค่าอยู่ในหัวปลุกความฝันให้ตื่นยืนขึ้นลงมือทำและสนุกไปกับมันเพราะทางเดียวที่จะสร้างความแตกต่างระหว่างคนมีความฝันกับคนชอบเพ้อฝันคือการลงมือทำให้ฝันเป็นจริงพวกเราเป็นคนแบบนี้ที่เราต้องทำ We are Rioช่วงที่1สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นรถยนต์โตโยต้าการมอเตอร์สปอร์ตไบตี้นะครับทาง TrueVision 691 Speed Channel แห่งนี้นะฮะที่ท่านได้รับชมเรื่องราวของผมในการเดินทางไปไหนตอนไหนนะฮะคราวที่แล้วก็พาเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดระยองแล้วก็เลยไปที่จังหวัดจันทบุรีนะครับไปสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับผมเสร็จแล้วมาในครั้งนี้ต้องมีธุระต้องเดินทางอีกแล้วนะครับก็เลยพาท่านชมมาด้วยกับการเดินทางในครั้งนี้ที่ผมได้มาเที่ยวและทำธุระที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับมาธุระก็มาทำธุระส่วนตัวครับรวมถึงการได้กลับมาบ้านเกิดของคุณแม่นะฮะก็ไปที่นาไปเอาข้าวที่ปลูกไว้ที่สีแบ่งกันกับชาวนาในฐานะที่เราเป็นเจ้าของที่เราแบ่งปันกันไปคุณลงแรงเรามีที่ได้ข้าวมาแบ่งกันก็ได้ข้าวมาทานกันเป็นปีๆฮะไม่ต้องซื้ออะไรทีเดียวนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของผมในการเดินทางมาในครั้งนี้ส่วนสถานที่นี้ที่มาเดินเตะๆอยู่นั่นไม่ใช่รั้วบ้านผมนะครับนี่คือเขาพนมรุ้งซึ่งผมเองนี่ก็มีความหวังตั้งใจไว้แต่นานแล้วนะครับที่อยากจะมาเที่ยวทัศนศึกษาที่นี่สักครั้งหนึ่งตั้งแต่เด็กๆนะครับแต่ก็ไม่มีโอกาสได้มานะครับทั้งๆที่บ้านคุณแม่เองก็อยู่ที่บุรีรัมย์บ้านคุณตาคุณยายครับมีโอกาสมาที่บุรีรัมย์ตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ก็ไม่มีโอกาสได้มาเดินท่องเที่ยวที่สถานที่แห่งนี้เลยนะครับแล้วเรื่องราวของรายการของเราต่อจากนี้ไปอีก1ชั่วโมงจะเป็นการเดินทางพร้อมๆกับท่านผู้ชมที่จะได้เห็นเรื่องราวเหล่านั้นในรายการของเรา Motor Sport Variety ติดตามมาครับก่อนหน้าที่จะมาที่เขาพนมรุ้งนี่นะครับผมเองก็เดินทางมาจากกรุงเทพนะครับมาที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับมาทำธุระส่วนตัวนิดนึงนะฮะระยะทางในการเดินทางมาก็อยู่ที่ประมาณ400กิโลเมตรครับแล้วก็ไปที่อำเภอสตึกต่ออีกประมาณ30กิโลเมตรก็จะเป็นบ้านคุณตาคุณยายนะฮะ
ก็ไปเก็บข้าวฮะจากชาวนามาแบ่งกันนะครับแต่แล้วผมก็ยังมีเรื่องราวส่วนตัวนะครับที่ไปที่บ้านนอกนะครับเนื่องจากมีความผูกพันกับต้นไม้ต้นหนึ่งชื่อว่าต้นปะหาดนะครับลูกมันคล้ายๆกระท้อนแต่เนื้อข้างในเหมือนกับฝรั่งขี้นกนะครับมีรสชาติเปรี้ยวๆนะครับสรรพคุณของเขาก็คือระบายดีนั่นเองนะครับเป็นไม้ป่าเป็นไม้บ้านนอกนะฮะก็เลยฝังใจตั้งแต่เด็กว่าครั้งหนึ่งเคยมาอยู่ที่ต่างจังหวัดมาอยู่ที่บุรีรัมย์เนี่ยแล้วก็มาใช้ชีวิตเด็กบ้านนอกนะครับเหมือนกับสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตแล้วก็ไปพบกับพันไม้พันนี้เข้าในระหว่างเดินทางในการเตะๆไปวันๆหนึ่งของเด็กคนหนึ่งนะฮะแล้วก็ไปผูกพันกับต้นนี้ก็เลยโตมาเนี่ยก็เลยหาต้นไม้นี้ที่จะไปปลูกที่บ้านแต่แล้วก็ไปเจอต้นนี้จนได้แต่ต้นไม้นี่มันเป็นต้นไม้พื้นเดิมอยู่แล้วนะครับคันจะไปขุดจะไปล้อมเขาเอาออกมาสภาพต้นก็คงจะไม่ไหวแล้วก็เลยเดี๋ยวไว้ไปหาต้นอื่นๆดีกว่าครับสำหรับต้นไม้นะฮะใครมีความชอบอะไรก็แตกต่างออกไปใครชอบความเร็วก็อาจจะสะสมรถหรือว่าอาจจะสะสมเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรที่เกี่ยวกับรถผมเองก็ชอบหลายอย่างครับทั้งต้นไม้ทั้งดนตรีทั้งเรื่องอะไรเยอะแยะไปหมดเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของการเดินทางคนชอบเดินทางนะครับก็เลยมาที่สถานที่แห่งนี้เขาพนมรุ้งซึ่งห่างจากเมืองบุรีรัมย์ไม่กี่กิโลครับทางมุ่งไปจังหวัดสุรินทร์นะครับมีป้ายบอกตามทางตลอดเวลาว่าสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ก็คือเขาพนมรุ้งนะครับผมอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งหรือปราสาทหินพนมรุ้งตั้งห่างจากตัวเมืองบุรีรัมย์ลงมาทางทิศใต้ของจังหวัดนี้นะครับประมาณ77กิโลเมตรประกอบไปด้วยโบราณสถานที่สำคัญซึ่งตั้งอยู่บนยอดภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วนะฮะคำว่าพนมรุ้งนั้นมาจากภาษาเขมรแปลว่าภูเขาใหญ่ปราสาทหินพนมรุ้งเป็นหนึ่งในปราสาทหินขอมของไทยที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์และถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะครับปราสาทหินพนมรุ้งได้รับการออกแบบให้มีลักษณะเป็นแนวเส้นตรงและเน้นความสำคัญเข้าหาจุดศูนย์กลางนั่นคือปราสาทประธานซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกด้านขวาของบันไดมีอาคารที่เรียกว่าพระพาซึ่งเป็นที่พักจัดเตรียมองค์ของพระมหากษัตริย์ก่อนเสด็จเข้าสู่การสักการะเทพเจ้าหรือประกอบพิธีกรรมในบริเวณศาสนสถานนั้นถัดจากนั้นก็จะเป็นทางเดินทั้งสองข้างประดับด้วยเสามียอดคล้ายดอกบัวตูมเรียกว่าเสานางเรียงนะฮะจำนวนข้างละ35ต้นทอดตัวไปยังสะพานนาคราชที่หน้าซุ้มประตูระเบียงคดทางทิศตะวันออกมีสะพานนาคราชชั้นที่2ระเบียงคดก่อเป็นห้องยาวต่อเนื่องกันรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารอบลานปราสาทที่หน้าบันของระเบียงคดทางทิศตะวันออกมีภาพจำหลักรูปฤาษีซึ่งหมายถึงพระศิวะในปางที่เป็นผู้รักษาโรคภัยไข้เจ็บปราสาทประธานตั้งอยู่ตรงเส้นศูนย์กลางของลานปราสาทชั้นในที่ส่วนประกอบของปรางประธานก่อด้วยหินทรายสีชมพูมีผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมทางเดินด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้ของปราสาทประธานมีปราสาทอิฐ2องค์และปรางน้อยซึ่งเป็นที่เก็บรักษาคัมภีร์ทางศาสนาที่บริเวณหน้าบันและทับหลังของปราสาทประธานมีภาพจำหลักแสดงเรื่องราวในศาสนาฮินดูโดยเฉพาะทับหลังนารายบรรทมศิลป์ซึ่งเป็นทับหลังที่ถูกขโมยไปเมื่อราวปี2503และได้กลับคืนมาในปี2531อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งเปิดเป็นอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่21พฤษภาคมพ.ศ. 2531
และนั่นก็คือเรื่องราวแล้วก็ข้อมูลของสถานที่แห่งนี้นะครับเขาพนมรุ้งนะครับซึ่งขึ้นไปหน่อยอีก8กิโลนะครับก็จะเป็นปราสาทเมืองต่ำนะครับผมเองก็ดูเวลาแล้วก็อาจจะขึ้นไปถึงนั่นแล้วก็โพรเพอาจจะมืดซะก่อนครับตอนนี้ก็5โมงกว่าแล้วคิดว่าคงจะเป็นสถานที่นึงที่ตั้งใจไว้แล้วก็เป็นไปอย่างตั้งใจที่นำภาพมาให้ชมได้ชมกันในครั้งนี้กับแฟนรายการของมอเตอร์สปอร์ตไบรตี้นะครับเรื่องของที่พักเรื่องของที่กินสำหรับที่เมืองบุรีรัมย์แล้วผมคิดว่าคงไม่น่าจะเป็นเรื่องยากสำหรับใครๆนะครับไม่ว่าจะนอนยากกินยากยังไงผมว่ามาเที่ยวที่นี่หรือว่ามีโอกาสได้ผ่านมานะฮะก็ลองมาท่องเที่ยวแล้วก็นอนพักผ่อนได้นะครับผมเองก็ไปพักที่ในเมืองบุรีรัมย์นะครับก็มีชื่อเลมอนครับผมวอล์กอินเข้าไปครับไม่ได้จองไม่ได้อะไรครับเปิดดูใน YouTube แล้วก็นั่นนะฮะหมายที่นั่นไปแล้วก็เข้าไปพักที่นั่นก็สบายใจดีนะฮะเสร็จแล้วเรื่องระหว่างทางในการเดินทางไปไหนต่อไหนก็แล้วแต่เรื่องของอาหารก็คงหนีไม่พ้นอาหารประจำท้องถิ่นอาหารอีสานซึ่งอยู่แถบไหนของประเทศก็มีอาหารอีสานทานกันส้มตำลาบซุปหน่อไม้กาวหูเยอะแยะไปหมดเลยทีเดียวไม่ต้องกลัวอดไม่ต้องกลัวอยากครับมาเที่ยวที่เมืองไทยไม่ว่าจังหวัดไหนก็มีอาหารท้องถิ่นไว้บริการนะครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับเรื่องราวของรายการมอเตอร์สปอร์ตไรตี้ว่าจะเดินทางไปไหนกันต่อนะจ๊ะวันนี้เดินเล่นก่อนครับผมหมายถึงผมฮะหมายถึงผมเดินเล่นท่านผู้ชมจะอะไรก็แล้วแต่ช่วงที่1สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นรถยนต์โตโยต้า